สวัสดีครับแจ็คครับวันนี้ก็มาที่แปลงหญ้านะก็มารื้อสาย PE นะครับเพราะว่าจะให้เขามาไถหญ้านะครับไถที่นะครับแล้วก็ปั่นนะครับเพื่อจัดการหญ้านะครับเพราะว่ามันสูงมากตอนแรกว่าจะให้น้องๆมาช่วยในเรื่องของตัดหญ้านะครับแต่ประเมินแล้วคุยกับผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนเขาบอกว่าแบบนี้มันต้องไถแล้วก็ปั่นนะครับก็ให้พี่เข้ามาดูแล้วให้พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาไถแล้วก็ปั่นนะครับวันไถวันปั่นผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะฮะก็ไม่ชัวร์ว่าจะได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็มารื้อสาย PE นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าสาย PE ที่รื้อเนี่ยมันยาวขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูพาไปดูกันนี่นะครับเป็นสาย PE นะฮะสาย PE ที่รื้อมาจากตรงนู้นนะครับท่อเมนครับเพราะท่อ PVC นะครับตรงนี้นะตรงนู้นครับก็รื้ออันนั้นแปลงเรดิตนะครับเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไถนะครับไถแล้วก็ปั่นนะครับให้พี่เขามาไถมาปั่นนะฮะมันเอาไม่ไหวเอาไม่ทันนะครับคนเดียวด้วยนะครับคือตอนแรกที่ติสูงคิดว่าตัวเองทำได้นี่ฮะก็เลยมันสูงมากมันเยอะมากเลยนะครับก็เลยว่าต้องไถและคำแนะนำจากพี่เขาต้องไถได้อย่างเดียวปั่นไม่ได้นะครับก็ต้องไปตามน้ำต้องไปตามนี้แล้วครับทำอะไรไม่ได้มากแล้วนะฮะมันทำไม่ทันนะครับจะบอกว่าทำไม่ทันคือคนเดียวด้วยฮะมันไม่ทันแหละเอาง่ายนะฮะแต่อากาศโอเคอยู่นะใช่สิยามันเยอะนี่แล้วท่อเมนมี2อันตรงนี้กับตรงนู้นนะครับหัวที่คลิปกันก่อนไปนะครับจะพาไปดูเรดดิตดีกว่าก็พาก็เด็ดเอาไปให้พี่ๆที่ร้านตามสั่งครับนี่เลดิตเมื่อกี้เห็นแอปสองๆเริ่มลงหัวแล้วไม่รู้อันไหนบอกอันเริ่มลงหัวแล้วเริ่มลงหัวแล้วใช่ไหมก็แปลงเลดิสนะฮะนะครับมันจะมีมันก็หัวก็นี่อาจจะให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับนี่ไงตรงหัวแล้วเห็นไหมมียาด้วยถอดได้ไหมจะได้เห็นไหมเห็นหัวไหมโฟกัสไหมนี่โอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆ นะครับเห็นฟ้าชะอมเราไหมงามสุดก็คือชะอมแล้วครับแต่บอกว่ามะละกอมีลูกเลยนะลูกเล็กๆนะครับน่าจะอีกเป็นเดือนๆกว่าจะได้ไปชิมปิดท้ายคลิปด้วยบรรยากาศป่าหญ้าดีกว่านะครับก็เก็บเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นป่าหญ้านะครับใครแนะนำได้นะครับว่าจะให้ปลูกอะไรเพราะไม่ได้วางแผนการผลิตเลยคือนึกไม่ออกว่าจะปลูกอะไรบ้างนะครับโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนละกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ